เรื่องต่อไปดูไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากเลยเนื่องจากว่าลูกค้าประจำฮะน้องมากับคุณป้ามากินก๋วยเตี๋ยวปรากฏอาหารติดคอติดคอคือสภาพน้องตาเหลือกแล้วนะฮะแต่ว่าเจ้าของด้วยความที่ว่าเคยดูวิธีการช่วยเหลือชีวิตเนี่ยจาก YouTube ก็เลยช่วยน้องเอาไว้ได้ทันเวลาครับโอ้โหเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้บอกเลยว่าถ้าช่วยไม่ทันเนี่ยมีโอกาสขาดอากาศหายใจนะเหตุการณ์นี้เจ้าของร้านพอเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการนี่เขาเรียกว่าเฮมลิชใช่ไหมฮะใช่ใช่แบบนี้เลยเอากระแทกกระแทกแบบนี้คุณผู้ชมเข้าจากด้านหลังนะฮะแล้วก็เขย่าเขย่าในที่สุดอาหารหลุดออกมาครับหลุดออกมาได้ก็ช่วยได้สำเร็จแล้วเสียเจ้าของร้านก็ไปเนี่ยลูบหัวปลอบน้องน้องร้องไห้จ้าเลยนะ